ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิทธิ์คนนั้นถูกกัวเหรินปั่นประสาทจนโกรธจัดถึงขีดสุดเพราะเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าจะมีคนที่อดดีได้ถึงขนาดที่บอกว่าตัวเองสามารถโบกมือทำลายการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาได้ง่ายๆนี่มันเป็นการหยามกันซึ่งหน้าชัดๆอัคระหกสีส่องประกายแสงออกมาก่อนที่เขาจะเปิดใช้งานโลหิตปราณพรางโบกมือออกไปทำให้มิติโดยรอบสั่นไหวอย่างงอรุนแรงนี่แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นวิชามนตราที่ไร้กาจขนาดไหนทว่าระหว่างที่เขากำลังไล่วิชาออกมาก็พบว่าชายที่เคยยืนไขว้หลังอยู่ด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามกลับรีบคว้าเอาหน้าไม้ยักย้ายออกมาอย่างไม่รอช้ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ลำแสงสีแดงฉานได้พุ่งออกมาจากมันอย่างฉับพลันพวกเขาทั้งสองคนอยู่ห่างกันประมาณ 1,000 จังทว่าพริบตาที่ลำแสงปรากฏขึ้นก็เข้าปะทะร่างของอีกฝ่ายอย่างจังเสียงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังก่อนที่คลื่นพลังอันทรงพลังจะอัดกระแทกเข้าใส่ม่านพลังอย่างจังแรงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องถึงขั้นที่ทำให้แม้แต่ม่านพลังเองก็ยังกระเพื่อมไม่หยุดมันเป็นการโจมตีที่รุนแรงเสียยิ่งกว่าการโจมตีผสานพลังของสัตว์มายาระดับ96ตัวของม่งฉีด้วยซ้ำให้ตายเถอะหากรู้มาก่อนว่ามันจะโง่งมขนาดนี้ก็คงไม่ใช้สกรรมปนาดโลหิตนกก้าวหรอกเสียดายของจริงๆเลยโว้ยกัวเหรินส่งเสียงออกมาด้วยมุมปากที่กระตุกหลายครั้งเพราะนี่คือสมบัติที่เขาเพิ่งคิดค้นขึ้นและใช้เวลาหลอมอยู่กว่า10วัน10คืนเต็มถึงจะได้มามันเป็นสรกัมปนาดที่อัดแน่นไปด้วยอักขระกว่า700ชนิดเพราะผลลัพธ์ของสรกัมปนาดครั้งก่อนที่ใช้ในมหาสงครามระหว่างพวกเขาและปีศาจระดับ9ขั้นกลางมันทำร้ายจิตใจของเขามากเขาใช้เวลาอยู่นานจนสามารถสร้างสรกัมปนาดชนิดใหม่ขึ้นมาได้แถมยังเป็นสุดยอดอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของเขาหากว่ารู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายมันจะโง่เง่าขนาดนี้แถมยังเชื่อเรื่องไร้สาระของเขาโดยที่ไม่ตั้งท่าป้องกันก็คงจะใช้สกรรมปนาดธรรมดาฆ่ามันไปนานแล้วน่ารังเกียจจริงๆมาหางกงที่เห็นว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกสังหารลงได้ง่ายๆแบบนี้อดส่งเสียงสบทออกมาด้วยความโกรธไม่ได้เพราะนั่นคือทูตสวรรค์ขั้น6อีกคนมันคือเมล็ดพันธุ์ของยอดฝีมือที่แข็งแกร่งแต่กลับถูกสังหารลงไปง่ายๆแบบนี้น่ารังเกียจเหอะน่าขำจริงๆแล้วเรื่องที่คนของเจ้าพูดพร่ำเพื่อจงใจยั่วยุพวกเรามันเป็นสิ่งที่ผู้ดีเขาพึงกระทำนั้นหรือว่ามีเพียงพวกเจ้าที่ใช้กลโกงต่ำช้านี้ได้แต่คนอื่นใช้ไม่ได้หรือโง่เง่าอย่างแท้จริงหลงเฉินเย่หยันออกมาอย่างไม่ไว้หน้าหลงเฉินเจ้าหยาบคายกับผู้อาวุโสแบบนี้ได้อย่างไรกันเจ้าสำนักพูดตักเตือนออกมาเบาๆและดูไม่ได้กล่าวโทษอะไรเขาเลยด้วยซ้ำถึงอย่างไรสิทธิ์ของท่านเจ้าสำนักตมยาเองก็เป็นฝ่ายเริ่มทำเช่นนี้เพื่อเอาชนะโดยที่ไม่สนว่าต้องแลกด้วยยอไรก่อนสรุปแล้วทางเราก็แค่ทำตามการกระทำของสิทธิ์ผู้ดีของท่านเท่านั้นท่านโกรธเพราะว่าสิทธิ์ของข้าเรียนแบบการกระทำของสิทธิ์ท่านงั้นหรือเจ้าสำนักพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนี่ทำให้สีหน้าของมหางกงตกต่ำลงอย่างมากเพราะการที่ทูตสวรรค์ขั้น6ถูกสังหารไปถึง2คนแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกกระสับกระส่ายสุดๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วมันทำให้เขาได้กลิ่นตุๆบางอย่างแต่ถึงจะพูดไปตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์แล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางฝ่ายสำนักพลิกสวรรค์ก็แพ้รวดเดียวถึง4ครั้งแต่ครั้งนี้ทางฝ่ายเขาแพ้รวดไป2ครั้งแถมยังต้องเสียสิทธิ์ไปถึง2คนต่อให้ชนะก็คงไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนักดวงตาของมหางกงเผยให้เห็นความดูร้ายออกมาพลางส่งข้อความทางจิตวิญญาณไปหาสิทธิ์ของเขาในตอนนี้เหล่าสิทธิ์ทั้งหลายของสำนักพลิกสวรรค์ได้แต่นิ่งเงียบไปเพราะความตกตะลึงก่อนที่จะพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมานี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วทูตสวรรค์ขั้น6ถึงขั้นถูกสังหารลงไปกว่า2คนยิ่งไปกว่านั้นคือการที่มือสังหารดันเป็นกัวเหรินที่ดูอ่อนแอปวกเปียกมาโดยตลอดเขากลับสามารถสังหารทูตสวรรค์ขั้น6ได้ในการโจมตีเดียวแบบนี้มันเหนือความคาดหมายอย่างมากก็บอกแล้วว่าทุกคนที่เคยได้ยินชื่อของข้าล้วนตายไปหมดแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังล่ะกัวเหรินส่งเสียงออกมาพลางสายศีรษะของเขาด้วยสีหน้าที่หมดหนทางก่อนที่จะเก็บเอาหน้าไม้ของเขากลับไปแล้วกระโดดลงเวทีไปสีหน้าของงอเขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสุขหรืออะไรแต่กลับให้ความรู้สึกที่ไร้เทียมทานเสมือนดั่งยอดฝีมือที่อยู่ในจุดสูงที่สุดของเส้นทางฝึกยุทธผู้โดดเดี่ยวเหล่าสิทธิ์จากสำนักกฎสยบสวนพากันแสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาเพราะอีกฝ่ายใช้อุบายหลอกล่อจนคนอื่นตายแท้ๆแต่กลับแซงทำท่าทำทางอดเบ่งอยู่อีกนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแม้ว่ากัวเหรินจะรู้สึกเสียดายแต่อย่างน้อยๆก็คุ้มค่าถ้าโทษก็ต้องโทษที่รู้จักศัตรูน้อยไปไม่งั้นก็คงสามารถจัดการโดยที่สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่านี้
สิ่งเหล่านี้ทำให้กัวเหรินได้แต่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะหลังจากนี้เขาจำเป็นต้องอวดเบ่งให้มากกว่านี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองพี่ใหญ่ขออภัยด้วยที่ทำให้ท่านต้องเสียหน้าการโจมตีครั้งนี้มันยังมีข้อเสียอยู่ดังนั้นครั้งหน้าน้องเล็กจะพัฒนามันให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและตั้งใจในการฝึกยุทธ์อย่างแน่นอนหลังจากที่กัวเหรินกลับออกมาแล้วก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าที่ละอายใจตั้งใจบ้านเจ้าสิบหลงเฉินคิดอยู่ภายในใจยังจะทำท่าทำทางอดดีอยู่อีกแล้วคำพูดพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรกันคนเรามันก็ต้องพัฒนาค่าคาดหวังในตัวเจ้าอยู่นะถึงแม้ภายในใจจะหมดคำพูดแต่เขาก็ไม่สามารถทำลายเวทีของกัวเหรินได้จึงพูดเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับกัวเหรินนักรบโลหิตมังกรทั้งหลายรู้ดีว่ากัวเหรินยังคงพยายามอดเบ่งอยู่แต่คนอื่นๆไม่รู้เรื่องนี้นี่รวมถึงนักรบมังกรที่กำลังยืนโง่งงอยู่ด้วยเช่นกันเหล่าศิษย์สำนักพลิกสวรรค์ได้แต่แสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาการโจมตีสังหารแบบนี้กลับบอกว่าเสียหน้านี่มันสถานการณ์อะไรกันในตอนนี้ทั้งสนามต่างตกอยู่ในความเงียบสงบโดยที่ไม่มีศิษย์ของสำนักกฎสยบสวักล่ากระโดดขึ้นมาด้วยตัวเองอีกต่อไปแน่นอนว่าพวกเขาเองก็พอจะมีไหวพริบเพราะจำเป็นต้องตัดสินก่อนว่าคู่ต่อสู้ตัวเองแข็งแกร่งขนาดไหนเพื่อตัดสินว่าจะส่งใครออกไปรับมาณตอนนี้พวกเขาเหลือทูตสวรรค์ขั้น6อยู่2คนและหนึ่งในนั้นก็เป็นทูตสวรรค์โดยกำเนิดที่แข็งแกร่งคนสุดท้ายคือชายหนุ่มที่สวมผ้าคลุมเอาไว้พี่ใหญ่ข้าจัดการเองเยเวจือเฟิงพูดออกมาหลังจากที่เห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีใครก้าวขึ้นมาถึงได้กระโดดออกไปด้วยตัวเองข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งคนกลับไปเกิดใหม่มามากกว่า20ปีมีผู้คนเรียนแบบมามากมายแต่ก็ไม่มีใครก้าวข้ามข้าได้หากว่าอยากจะไปเกิดใหม่ก็รีบก้าวขึ้นมาได้แล้วมันปลอดภัยรวดเร็วและไม่เจ็บปวดเยเวจือเฟิงก้าวออกไปพลางกวาดสายตาไปหาศิษย์สำนักกฎสยบสวรรค์ทุกคนแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาขนาดทั้งวันที่รู้สึกตกต่ำไปกับความพ่ายแพ้ยังอดหัวเราะออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะเยเวจือเฟิงเป็นคนที่เงียบๆสุขุมเสมอดังนั้นการที่เขาพูดพร่ำประโยคออกมายืดยาวแบบนี้มันจึงสร้างความแปลกใจให้กับผู้คนไม่น้อยอย่างไรก็ตามน้ำเสียงของเขาฟังดูแปลกๆและตะกุกตะกักเสมือนว่าจดจำมาจากหนังสือนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้อยากจะพูดมันแต่มีคนสอนให้เขาพูดเมื่อมองออกไปทางกัวเหรินที่อยู่ห่างออกไปและกำลังยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วมันทำให้ทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นความมอคิดของเขาอย่างแน่นอนตัวเยเวจือเฟิงเองก็ไว้หน้าเขาจริงๆถึงได้กล้าพูดยืดยาวออกมาภายในไม่กี่ลมหายใจแบบนี้คำพูดที่ดูตะกุกตะกักน้ำเสียงที่ดูไม่อวดดีแต่เป็นคำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจแบบนี้จึงทำให้เหล่าศิษย์สำนักกฎสยบสวรรค์รู้สึกโกรธไปตามๆกันโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเยเวจือเฟิงไม่มีพลังวิถีสวรรค์พันผวนอยู่แม้แต่น้อยนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นทูตสวรรค์และมันถือเป็นการหยามพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าจือเฟิงต้องไม่ใช่ยอดฝีมือที่เดินบนเส้นทางปกติแน่นอนหากว่าไม่ใช่ผู้ฝึกจิตก็คงจะเป็นพวกแบบเดียวกันกับกัวเหรินทว่าชั่วพริบตาที่ทางมหางกงได้สังเกตเห็นเยจือเฟิงก็ทำให้ดวงตาของเขาถึงกับหดเล็กลงโดยทันทีเขาไม่รู้เลยว่าข้างกายหลงเฉินจะมีมือกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้เขาที่กำลังจะส่งข้อความทางจิตวิญญาณไปบอกเหล่าศิษย์ได้ถูกเจ้าสำนักเอ่ยปากขัดด้วยคำถามที่ว่าท่านเจ้าสำนักกฎมายาท่านคิดว่าศิษย์ของข้าคนนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือคือว่าศิษย์คนนี้มันเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆมาหางกงถูกถามอย่างกระทันหันแบบนี้จึงทำให้เขาผงะไปและมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ศิษย์คนหนึ่งของเขากระโดดดิ้นเวทีไปทั้งหมดนี้ทำให้สีหน้าของมาหางกงเปลี่ยนไปโดยทันทีม่านพลังถูกเปิดออกพร้อมทั้งปิดกั้นการสื่อสารทั้งหมดจากภายนอกเอาไว้ทำให้ไม่สามารถส่งได้แม้กระทั่งข้อความจิตวิญญาณสีหน้าของมาหางกงในตอนนี้ตกต่ำถึงขีดสุดเพราะดูเหมือนว่าคำถามเมื่อครู่อาจจะดูไม่ตั้งใจแต่มันคือการจงใจขัดขวางการเตือนของเขามาหางกงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเยเวจือเฟิงเป็นมือกระบี่ที่แข็งแกร่งมากหากว่าสิทธิ์ของเขามองไม่เห็นจุดนี้ก็จะเป็นอันตรายมากดูเหมือนจะเป็นผู้ฝึกเส้นทางนอกรีสินะแต่ถึงอย่างไรวันนี้เจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนศิษย์สำนักกฎสยบสวนส่งเสียงออกมาก่อนที่จะรีบก้าวถอยเพื่อทิ้งระยะออกไปแล้วโบกมือสร้างอักขระมากมายขึ้นมาจนกลายเป็นโล่ป้องกันถึง13ชั้นโล่ป้องกันห่อหุ้มเขาเอาไว้13ชั้นเสมือนดั่งว่าเขาอยู่ในเปลือกไข่ที่ไร้เทียมทานมันเป็นเพราะว่าทั้งสองคนก่อนหน้านี้ไม่ทันได้ระวังตัวดังนั้นถึงได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนี่มันทำให้สิทธิ์ของสำนักกฎสยบสวรรค์ทุกคนรู้ซึ้งถึงบทเรียนนี้
การป้องกันกว่า13ชั้นนี้สามารถรับการโจมตีเต็มกำลังของทูตสวรรค์ขั้น6ได้สบายๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มายาระดับ9ของม่งฉีหรือสรกัมปนาทของกัวเหรินก็ไม่มีทางทำอะไรเขาได้เจ้าเตรียมพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหมข้าขอบอกเจ้าก่อนเลยนะว่าข้าไม่ได้เป็นผู้ฝึกนอกรีดแต่ข้าเป็นมือกระบี่หลังจากที่พูดจบแล้วเยเว่จือเฟิงได้คว้าไปยังด้ามกระบี่กลางของเขาด้วยการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าและนุ่มนวลเสมือนว่าเขากำลังหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้ความรู้สึกที่ดูเป็นวัฏจักรซ้ำไปซ้ำมาภาพเหล่านี้ทำให้มหางกงได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปขณะที่สายตาของเจ้าสำนักเองก็ถึงขั้นหดเล็กลงเพราะท่วงท่าชักกระบี่นี้มันเข้าใกล้จุดสุดยอดของวิธีกระบี่ซึ่งไม่ใช่อะไรที่มือใหม่ขอบเขตสรรสร้างควรจะเรียนรู้ได้พริบตาที่เว่ยจึงเฟิงคว้าจับที่กระบี่มันให้ความรู้สึกเสมือนว่าโลกทั้งใบได้หยุดนิ่งไปเพราะคุณธรรมและความยุติธรรมนี้มันคือสิ่งที่ฟ้าดินไม่สามารถแย่งชิงไปได้เสียงชักกระบี่ออกจากฝักถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเห็นเพียงแค่ภาพประกายแสงพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วดั่งสายฟ้าฟาดราวกับว่าโลกทั้งใบได้ถูกคมกระบี่นี้ฟันออกเป็นสองส่วนก่อนที่ปรางกระบี่อันทรงพลังจะพุ่งเข้าปะทะกับร่างของฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ปราณีอีกฝ่ายได้แต่ผงะไปหลังจากที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอมรณะที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในจิตใจเขาเปิดใช้โลหิตปราณด้วยสัญชาตญาณของตัวเองเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้กับม่านพลังทั้ง13ชั้นของเขามากจนถึงขีดสุดปรางกระบี่อันทรงพลังได้ดับเสียงทั้งหมดของโลกทั้งใบไปแต่ม่านพลังที่ปกป้องสิทธิ์สำนักกฎสยับสวนเอาไว้ก็ยังคงอยู่ดีป้องกันเอาไว้ได้เหล่าสิทธิ์สำนักกฎสยบสวนพากันแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาที่สามารถรับปรางกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวนี้เอาไว้ได้เยเวจือเฟิงเก็บกระบี่กลับเข้าฝักไปพลางหันหลังเดินจากไปโดยที่ไม่ชายตามองอีกฝ่ายอีกเลยเจ้าหมายความว่ายังไงกันแน่ต้องการยอมแพ้งั้นหรือสิทธิ์สำนักกฎสยบสวนส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เหม่อลอยเสียงระเบิดถูกส่งออกมาก่อนที่โล่ทั่วร่างของเขาจะระเบิดออกพร้อมๆกับสีหน้าที่ตกตะลึงของเขาเองมีหลายคนสังเกตเห็นว่ามีสายโลหิตกำลังไหลซิบออกมาจากกลางหน้าผากของเขาอย่างช้าๆไม่เพียงแค่กลางหน้าผากเท่านั้นเพราะมันเริ่มลามลงมาที่จมูกคางคอและเป็นเส้นตรงลากยาวลงมาเรื่อยๆเลือดค่อยๆไหลรินออกมาอย่างช้าๆสิทธิ์สำนักกฎสยับสวนคนนั้นพยายามจะจับไปที่ใบหน้าของตัวเองและมันเป็นตอนนี้เองที่ร่างของเขาได้แข็งค้างงอไปร่างกายของเขาค่อยๆฉีกออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันพร้อมทั้งหล่นลงกับพื้นอย่างช้าๆพลางปรากฏภาพร่างเงาโปร่งแสงงอขึ้นนี่คือดวงวิญญาณของสิทธิ์คนนี้ซึ่งชั่วลมหายใจที่เขากำลังจะพุ่งหนีไปก็เกิดการระเบิดขึ้นที่ดวงวิญญาณของเขาอย่างดังม่านพลังที่ป้องกันสถานที่แห่งนี้เอาไว้ได้สลายหายไปเพราะถึงอย่างไรทางลานประลองก็สัมผัสได้ว่าหนึ่งในผู้เข้าร่วมได้ตกตายลงไปแล้วถึงได้เปิดม่านพลังออกเองอัตโนมัติมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เย่จือเฟิงเดินไปถึงขอบสนามก่อนที่จะกระโดดกลับลงมาเสมือนว่าทุกอย่างเป็นตามที่เขาคาดการเอาไว้ทูตสวรรค์ขั้น6ได้ตกตายไปอีกคนและเป็นการตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยที่ทุกคนตระหนักดีว่าความต่างงอชั้นระหว่างทั้งสองคนมันเทียบกันไม่ได้อีกฝ่ายไม่มีแม้แต่โอกาสเลยด้วยซ้ำจะมากเกินไปแล้วนี่มันโหดเหี้ยมเกินไปคนทั้งตัวของมาหางกงถึงกับตั้งชันขึ้นด้วยความโกรธทะพลางหันมองออกไปทางเจ้าสำนักแล้วพูดต่อว่าข้าต้องการคำอธิบายเจ้าสำนักเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับว่าข้าไม่มีอะไรจะอธิบายเพราะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไงว่าชีวิตและความตายมันเป็นเรื่องของโชคชะตาทำไมถึงได้ลืมมันได้เร็วแบบนี้ล่ะดีมากข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าท่านจะยังยิ้มอยู่ได้อีกนานขนาดไหนกันมาหางกงส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมามันเป็นตอนนี้เองที่มีทูตสวรรค์ขั้นที่6คนสุดท้ายกระโดดขึ้นไปบนลานประลองซึ่งเขาเป็นทูตสวรรค์ขั้น6โดยกำเนิดเพียงคนเดียวเท่านั้นพริบตาที่กระโดดขึ้นไปก็ระเบิดพลังอันเข้มข้นออกมาจนทำให้โลกทั้งใบถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดภาพร่างหนึ่งปรากฏขึ้นกลางหลังของเขามันเป็นภาพของยักษ์ย้ายขนาดกว่า10จังที่ร่างกายอัดแน่นไปด้วยอักษรมากมายยักษ์ย้ายตัวนี้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบส่งเสียงดังสนั่นวันไหวออกมาไอ้พวกสำนักพลิกสวรรค์หน้าโง่ออกมารับความตายกันได้แล้วสิทธิ์สำนักกฎสยับสวนคนนี้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธและจิตสังหารแน่นอนว่าเขารู้สึกโกรธอย่างมากเจ้าชื่อหลงเฉินหน้าโง่ใช่หรือไม่ยังไม่รีบขึ้นมารับความตายอีกงั้นหรือสิทธิ์สำนักกฎสยบสวนชี้ไปทางหลงเฉินพลางส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังอย่างเจ้าน่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำให้ข้าตายหรอกอาหมานฝากเจ้าด้วยล่ะหลงเฉินพูดออกมา
อาหมานตื่นเร็วถึงเวลาของเจ้าแล้วกูหยางรีบเขย่าร่างของอาหมานที่กำลังนั่งหลับอยู่กับที่อาหมานลืมตากลับขึ้นมาด้วยสายตาที่เหม่อลอยก่อนที่จะยืนขึ้นกับพื้นแล้วเดินออกไปเดี๋ยวก่อนลานประลองมันอยู่ทางนู้นกูหยางรีบลากอาหมานที่กำลังเดินออกไปผิดทางกลับมาด้วยสีหน้าที่หมดคำจะพูดอาหมานก้าวเดินขึ้นไปบนลานประลองด้วยใบหน้าที่เสื่องซึมอย่างเคยก่อนที่จะบิดตัวแล้วหาวออกมาพลางพูดต่อว่าพี่หลงสั่งให้ข้ามาทุบเจ้ารีบๆยอมแพ้ไปดีกว่าไม่งั้นหากว่าข้าพลั้งมือฆ่าเจ้าตายไปก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันตายสิทธิ์คนนั้นส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธพลางโบกไม้เท้าในมือออกไปทำให้ยักย้ายด้านหลังเหวี่ยงหมัดอันทรงพลังเข้าใส่ทางอาหมานเสมือนว่าอาหมานยังคงกึ่งหลับกึ่งตื่นถึงได้ถูกยักย้ายตัวนี้อัดกระแทกจนปลิวออกไปอัดเข้ากับม่านพลังอย่างจังและส่งเสียงระเบิดออกมามันเป็นพลังโจมตีที่รุนแรงถึงขั้นทำให้ทั้งลานประลองสั่นไหวแต่อาหมานก็ยังสามารถคลานกลับขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้รับบาดแผลใดๆผู้คนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านี่มันต้องเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งขนาดไหนกันตายสิทธิ์สำนักกฎสยบสวนคนนั้นส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่จะโบกไม้เท้าในมือออกไปอีกครั้งจึงทำให้ยักย้ายปรากฏขึ้นมาพลางกระโจนเข้าใส่ทางอาหมานมันเป็นยักย้ายที่สร้างขึ้นจากอักขระนับไม่ถ้วนถึงได้มีพลังที่ไร้ขีดจำกัดการก้าวเดินแต่ละก้าวของมันจะทำให้ทั้งลานประลองสั่นไหวไปตามจังหวะของมันมียักย้ายปรากฏขึ้นทั้งหมดกว่า18ตัวและที่กลางหน้าผากของแต่ละตัวก็จะมีอักขระสีเลือดส่องประกายออกมานี่ทำให้มันสามารถดูดกลืนพลังแห่งฟ้าดินได้ด้วยตัวมันเองเสมือนว่าอยู่ในสภาวะผสานฟ้าดินจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากพลังปราณของสิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์คนนั้นแม้แต่น้อยตายอาหมานส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเพราะดูเหมือนว่าหมัดเมื่อครู่จะเป็นหมัดที่ปลุกให้เขาได้สติขึ้นมาถึงได้เรียกใช้กายาคนเถื่อนโลหิตทองแดงงอนแล้วเหวี่ยงกระบองในมือออกไปอย่างไม่ลังเลสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนก็เพราะว่าตราบเท่าที่กระบองเหวี่ยงออกไปก็จะทำให้ยักย้ายทั้งหลายระเบิดดาออกเป็นสิ่งเสี่ยงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งไร้เทียมทานนี้มันทำให้สิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพลางไร้วิชาบางอย่างเพื่อสร้างกลุ่มก้อนพลังงานเสมือนดวงอาทิตย์ขึ้นใจกลางลานประลองมันเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่สร้างขึ้นจากปราณกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนปราณกระบี่มากมายที่มีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวบทขยี้มิติโดยรอบและแม้ว่าผู้คนจะอยู่ด้านหลังม่านพลังแต่ก็ยังทำให้จิตใจของพวกเขาสั่นไหวไม่หยุดอยู่ดีนี่แหละความน่ากลัวของทูตสวรรค์ขั้น6โดยกำเนิดพวกเขาสามารถใช้งานวิชามนตราได้โดยที่จะได้รับการยอมรับจากวิธีสวรรค์ได้ง่ายขึ้นไม่เพียงแค่จะเร็วขึ้นแต่พลังทำลายของมันจะเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเก่าหลายเท่าตัวปราณกระบี่แต่ละเล่มล้วนแล้วแต่เป็นพลังทำลายที่สามารถบทขยี้ทูตสวรรค์ขั้น5ได้สบายดังนั้นเมื่ออาหมานต้องเผชิญหน้ากับปราณกระบี่นับหมื่นมันจึงอดทำให้นักรบกองกำลังโลหิตมังกรรู้สึกเป็นกังวลไม่ได้เมื่อเห็นกับตาว่าปราณกระบี่กำลังพุ่งเข้ามาถึงได้ทำให้อาหมานส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดเสมออนเป็นเสียงกูร้องคำรามของเทพสวรรค์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วฟ้าดินพลางเหวี่ยงกระบองในมือออกไปเสียงระเบิดถูกส่งออกมาพร้อมๆกับคลื่นแรงสะท้อนที่ทรงพลังทำให้แม้แต่ลานประลองที่ไม่เคยได้รับความเสียหายยังกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่อิฐใต้พื้นแหลกสลายไม่มีเหลือขณะที่คลื่นพลังทำลายล้างได้กลืนกินปราณกระบี่เหล่านั้นสลายหายไปปราณกระบี่กระแทกเข้ากับแรงลมที่อาหมานส่งออกมาทำให้มันระเบิดออกอย่างต่อเนื่องการโจมตีนี้ของอาหมานได้ทำลายการโจมตีของสิทธิ์สำนักกฎสยบสวนลงอย่างสมบูรณ์ไอ้โง่เอานี่ไปกินซะอาหมานส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธพลางกระโจนเข้าใส่ทางอีกฝ่ายแต่มันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเพราะว่าทุกคนล้วนแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาตามๆกันแต่คนที่โง่งมที่สุดในที่แห่งนี้มันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์ที่เป็นคู่ต่อสู้ของอาหมานนั่นเองไม่ใช่แค่โง่งมเท่านั้นเพราะพลังชีวิตของเขาได้สลายหายไปก่อนที่จะล้มลงกับพื้นอย่างดังสิทธิ์คนนี้ทรุดลงไปกองกับพื้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีรูขนาดเท่าๆกับตะเกียบอยู่กลางหน้าผากของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันอาหมานส่งเสียงออกมาด้วยท่าทางที่เหม่อลอยไปว่านี่เจ้าจะสู้กันต่อหรือไม่หากว่าไม่ก็ถือว่าข้าชนะนะเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันมาหังกงแสดงสีหน้าที่กล้ามกลืนออกมาเพราะคนอื่นๆอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการตายครั้งนี้ของทูตสวรรค์ขั้น6โดยกำเนิดมันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย
มันเป็นเพราะการโจมตีของอามานได้ทำลายลานประลองไปซึ่งลานประลองนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัครมากมายความเป็นจริงต้องเรียกว่าลูกปัดอัครมนวล นับไม่ถ้วนเสียมากกว่าถึงได้ทำให้ลานประลองมันแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ผลลัพธ์คือลูกปัดลูกหนึ่งถูกแรงกระแทกของอามานอัดจนพุ่งทะลวงผ่านหน้าผากของสิทธิ์สำนักกฎสยบสวรรค์คนนั้นไปอัคระที่อยู่ภายในได้ทำลายล้างดวงวิญญาณของสิทธิ์ไปนี่และทำไมเขาถึงได้บอกว่าอีกฝ่ายตายลงอย่างไม่ยุติธรรมเลยด้วยซ้ำนี่มันเป็นอุบัติเหตุมาหังกงส่งเสียงคำรามออกมาจะเป็นอุบัติเหตุยังไงก็แล้วแต่ทางสำนักเราเองก็ไม่ใช่พวกใจแคบถึงได้ยังไม่สรุปผลแพ้ชนะทำไมเจ้าไม่ลองปลุกมันขึ้นมาสู้ต่อดูล่ะหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ยะหยันเจ้ามาหางกงถึงกับสะอึกไปด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ถึงอย่างไรคนของเขาก็ได้ถูกสังหารไปแล้วมันเป็นพวกเขาที่เป็นฝ่ายแพ้มันทำให้เขารู้สึกโกรธและเสียใจอย่างมากเพราะทูตสวรรค์ถึงกับถูกสังหารไปถึง4คนแบบนี้จะให้เขาหาคำอะไรกลับไปอธิบายให้กับทางสำนักกันหากว่าเทียบสิ่งเดิมพันทั้งหมดแล้วมันไม่คุ้มค่ากับการเสียทูตสวรรค์ขั้น6ถึง4คนเลยด้วยซ้ำมีเพียงลูกปัดดาราชีพเท่านั้นที่พอจะสามารถกู้เอาความสูญเสียกลับมาได้ในตอนนี้ไม่มีใครแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแม้แต่น้อยเพราะส่วนใหญ่ต่างแสดงท่าทางที่เป็นกังวลออกมามันเป็นเพราะไม่ว่าผลลัพธ์ในการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ทั้งสองสำนักจะกลายเป็นศัตรูคู่แค้นกันอย่างแท้จริงทางสำนักกฎสยับสวนคงจะโกรธแค้นไม่น้อยที่ทูตสวรรค์ขั้น6ทั้ง4คนซึ่งเป็นผู้มีพรสวรรค์รุ่นใหม่ได้ถูกสังหารลงทั้งหมดแบบนี้โดยเฉพาะเหล่าผู้มีอำนาจของสำนักพลิกสวรรค์ที่ได้แต่มองไปทางหลงเฉินเพราะแม้ว่าม่งฉีและกัวเหรินจะแข็งแกร่งแต่นั่นก็อาจเรียกได้ว่าการฉวยโอกาสสังหารอีกฝ่ายในช่วยประมาททว่ากระบี่ของเย่จือเฟิงมันเป็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงส่วนความแข็งแกร่งของอามานเองก็เรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างมากแรงกดดันที่ส่งออกมามันแสดงให้เห็นแล้วว่าอามานไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำทางสำนักพลิกสวรรค์เติบโตจนถึงจุดที่น่ากลัวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันทุกๆคนที่กำลังมองอยู่อดแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาไม่ได้ทว่าทางฝั่งของสิทธิ์พี่อย่างกัวเซียนอย่างเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเช่นกันเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นทูตสวรรค์ขั้น6ที่อยู่ในขอบเขตสรรสร้างขั้นสูงแต่ก็ยังรู้สึกว่าพลังทำลายของอามานน่าสะพรึงกลัวอยู่ดีทางกลุ่มคนที่มีความสุขที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้อีกนอกจากตำหนักผู้อาวุโสเพราะว่าหลงเฉินได้เข้าร่วมหน่วยงานของพวกเขานี่ทำให้พวกเขาได้หน้ามาครั้งใหญ่เลยล่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างชนะกันคนละ4ครั้งและเหลือการประลองอยู่อีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากจุดที่เป็นต่ออยู่มากแต่กลับถูกไล่ต้อนมาถึงจุดนี้มันสร้างความประหลาดใจให้หลายๆคนอย่างมากมีเพียงเจ้าสำนักที่ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบไม่สนใจออกมาแม้แต่น้อยอามานยังคงยืนอยู่โง่ๆบนลานประลองและมองไปยังศพที่แน่นิ่งอยู่กับพื้นโดยที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าอีกฝ่ายตายไปจริงๆหรือว่าแกล้งตายเนื่องจากความตายในนิยามของเขาคือการแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงเท่านั้นระหว่างที่หลงเฉินกำลังจะส่งเสียงเรียกอามานก็เป็นตอนนี้เองที่มีร่างหนึ่งที่สวมชุดคลุมกระโดดขึ้นลานป่าระลองไปดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักนี้สินะมาตัดสินกันเลยน้ำเสียงของชายคนนี้ฟังดูราบเรียบและไม่แยแสและบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นบุรุษเพศอย่างแน่นอนเจ้าอยากจะสู้งั้นหรือเข้ามาอาหมานที่ไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายจึงคิดว่าอีกฝ่ายต้องการแทนที่สิทธิ์ที่ตายไปดังนั้นถึงได้เหวี่ยงกระบองในมือออกไปมันเป็นตอนนี้เองที่มิติได้สั่นไหวก่อนที่ลำแสงสีทองจะพวยพุ่งออกไปทางหน้าผากของอาหมานความเร็วของมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าสายฟ้าสีทองและระหว่างที่อาหมานกำลังจะตอบสนองก็พบว่าลำแสงนี้ได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาแล้วสิ่งนี้ทำให้อาหมานรีบเบี่ยงคอหลบด้วยสัญชาตญาณโดยทันทีปรากฏรอยเฉือนขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่เลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดถึงขั้นที่มองเห็นเข้าไปถึงกะโหลกด้านในเลยด้วยยะซ้ำอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ